ไปติดตามความคืบหน้าจากคุณรัชดาพรม่วงธรรมอยู่ในพื้นที่ค่ะเชิญค่ะค่ะคุณชัยรัตน์คุณวิลาสินีคะขณะนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์การค้นหา13นักฟุตบอลเยาวชนที่หายเข้าไปยังในถ้ำหลวงนางนอนแห่งนี้ค่ะซึ่งสำหรับความคืบหน้าเรื่องการติดตั้งเครื่องสมาร์ททั้ง6ตัวนะคะขณะนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำสายไฟไปยังจุดที่จะมีการติดตั้งเครื่องสมาร์ทได้แล้วค่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดของภารกิจค้นหา13ชีวิตทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี่ที่ถ้ำหลวงนางนอนจังหวัดเชียงรายยังคงมีความเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะทางหน่วยทหารกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ก็ได้ปฏิบัติภารกิจในการเดินสายไฟระยะทาง3กิโลเมตรเข้าไปยังเป้าหมายในการติดตั้งเครื่องสมาร์ทในการสูบน้ำออกจากภายในถ้ำเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยซิลภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะยังไม่ถึงจุดเดินได้เพียง1เมตร5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเนื่องจากสายไฟไม่ถึงนะคะโดยจุดที่คาดว่าเจ้าหน้าที่จะติดตั้งเครื่องสมาร์ททั้ง6ตัวเพื่อสูบน้ำออกมีอยู่3จุดด้วยกันค่ะคือปล่องที่เจ้าหน้าที่ทหารเดินสำรวจส่วนจุดที่2คือระบายออกไปทาง3แยกของน้ำไหลภายในถ้ำและจุดที่3คือปลายถ้ำหากดูจากแผนที่ก็จะพบว่าตั้งแต่ปากถ้ำไปจนถึงปลายถ้ำจะมีความยาวของถ้ำประมาณ10กิโลเมตรซึ่งตอนนี้ค่ะหน่วยซิลก็ได้ปฏิบัติภารกิจไปถึงกิโลเมตรที่5ซึ่งเลย3แยกทางน้ำที่ไหลไปได้แล้วค่ะและเลยห้องโถงกลางที่ก่อนหน้านี้สันนิษฐานว่าทั้ง13คนค่ะจะอยู่บริเวณนั้นแต่เมื่อไปถึงแล้วก็ไม่พบทั้ง13คนจึงเชื่อว่าอาจจะอยู่หาดพัทยาเนื่องจากเป็นจุดที่เป็นเนินเพราะหากเลยหาดพัทยาไปก็จะเป็นระดับน้ำซึ่งมีความลึกค่ะจากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หนึ่งในหน่วยซิลก็บอกว่าภารกิจตอนนี้ก็ได้หยุดเพื่อมาวางแผนใหม่เนื่องจากระดับน้ำเข้าขั้นวิกฤตโดยน้ำเพิ่มขึ้น4นิ้วต่อชั่วโมงค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ถอยกำลังเพื่อกลับมาประเมินสถานการณ์ที่จุดบัญชาการใหม่เพราะหากดำน้ำต่อไปก็อาจเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ได้ขณะที่หน่วยเดินเท้าสำรวจป่องในการระบายน้ำและทะลุเข้าไปภายในถ้ำเพื่อย่นระยะทางในการค้นหาทั้ง13ชีวิตล่าสุดเจ้าหน้าที่จากตชด.ค่ะก็ได้เจอป่องและมีการโรยตัวลงไปแล้วแต่เนื่องจากเชือกโรยสั้นจึงกลับขึ้นมาก่อนจะประสานทีมสนับสนุนเข้าเสริมกำลังและทำการค้นหาทั้ง13ชีวิตต่อไปค่ะค่ะคุณมิลาสินีคุณชัยรัตน์คะขณะนี้ค่ะฝนก็ยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะเป็นปัญหาและอุปสรรคในการค้นหาของหน่วยซิลค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะค่ะขอบคุณคุณรัชดาพรค่ะครับ